อุตมะรับมีผู้ใหญ่ขอให้ลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่กระทรวงการคลังนายอุตมะสาวยานน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยถึงกระแสะข่าวการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักและเป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐว่าในสถานการณ์ปัจจุบันขอคุยเรื่องการดูแลสู้ภยัยโควิด -19 เเพราะการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการถือเป็นภารากิจใหญ่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ผมก็เน้นเรื่องนี้เป็นหลักต้องเรียนตามข้อเท็จจริงสมอง ไ,ได้เอาไปไว้คิดในเรื่องของการเมืองเป็นหลักในวันนี้เพราะเหตุการณ์อย่างที่เห็นกระทบในวงกว้างจริงๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เรื่องการเมืองถ้ามีมันก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ตัวผมนั้นผมคอนทางานในเรื่องที่เรากําลังต้องทําเร่งด่วนคือเรื่องไพโควิดและที่เกี่ยวเนื่องต่อไปวันนี้ต้องให้ความสําคัญอันนั้นก่อนผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสะข่าวดังกล่าวจะกระทบการทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่นยอุตมะระบุว่าสําหรับตนถือว่าไม่กระทบการทํางานเพราะมุ่งมั่นตรงนั้นส่วนที่เป็นข่าว จะมีอะไรใครไปพูดจากับกรรมการบริหารท่านไหนท่านก็ต้องไปดูตนก็ได้ข่าวมาเช่นเดียวกันว่ามีการพูดจาเช่นนั้นอยู่บ้างส่วนข่าวที่ว่ามีผู้ใหญ่โทรติดต่อมาหรือไม่นั้นในอุตมะกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้โทรมาหาผมแต่ว่ากรรมการบริหารบางท่านได้โทรมาเล่าให้ฟังว่ามีการติดต่อไปในทำนองว่าขอให้ลาออกจากกรรมการบริหารในส่วนของตนที่ว่ามีพูดจาบ้างไหมก็เรียนตามตรงว่าผู้ใหญ่ก็มีมาพูดจาซึ่งในหลักการตนพร้อมคุยในทุกเรื่องแต่ว่าวันนี้ส่วนตัวคิดว่า มาาก่่ออนอยยงเดีวไม่ใช่เวลาที่จะมาดูในเรื่องการปรับเปลี่ยนในเชิงการเมืองในพักขอทํางานวันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตนได้พูดออกไปเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ทํางานผู้สื่อข่าวถามว่าจะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนักธุรกิจอย่างไรเกี่ยวกับพักอาจากระทบกับการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะก,กล่าวว่าในส่วนของตนอย่างที่เรียนขอให้ความมั่นใจว่าตนทําเต็มที่ทําต่อเนื่องในสิ่งที่วันนี้ประชาชนคนไทยสมควรต้องได้รับการดูแลเยียวยาจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว ดังนั้นให้ความมั่นใจว่าตรงนี้ตนทําต่อเนื่องเรื่องของการเมืองวันนี้ใครเห็นอย่างอื่นตนไม่ทราบแต่สําหรับตนวันนี้ต้องเอาเรื่องของประเทศชาติของประชาชนเป็นหลักก็ขอให้ทราบกันใครจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ทราบท่านต้องไปสืบถามกันว่าใครพูดอะไรส่วนกรณีที่มีผู้ใหญ่มาขอให้ลาออกจากกรรมการบริหารพักนั้นยืนยันว่าไม่มีใครโทรมาหาผมแต่ผมคิดเองว่าถามว่ามีการพูดจาก,กันบ้างไหมผมก็ต้องพูดข้อเท็จจริงว่ามีแต่ผมก็เรียนไปว่าวันนี้เรื่องของงานเป็นเรื่อง ผมทำงานให้ประเทศเป็นหลักคงไม่ใช่เวลามาปรับเปลี่ยนทางการเมือง